อข่าวโดยสำนักข่าว INN สวัสดีค่ะ15 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะเริ่มต้นกันที่นายกรัฐมนตรียืนยันนะคะไม่มีความขัดแย้งกันของรัฐบาลค่ะพร้อมกับย้ำไม่ปิดประเทศแต่หากถึงเวลาก็กล้าที่จะทำทุกอย่างคุณน้ำอ้อยขอเข็นกลางรายงานค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงความขัดแย้งด้วยการสื่อสารของรัฐบาลว่าตนได้เรียกทุกคนมาพูดคุยเพื่อสอบถามว่าภายในกระทรวงสาธารณสุขและในรัฐบาลหรือศูนย์ต่างๆที่ตั้งขึ้นมาซึ่งก็ไม่เห็นว่ามีใครมีปัญหาอะไรเพราะตนเองเปิดให้ทุกคนเข้าหาและยอมรับว่าเป็นเรื่องที่เหนื่อยเพราะเปิดช่องทางให้ทุกคนเข้าหาตัวเองได้ง่ายแต่ไม่ใช่ว่าตนเองจะสนใจเสพสื่อโซเชียลเพียงอย่างเดียวเพราะวันๆมีหลายอย่างต้องทำโดยไม่ใช่เฉพาะแค่ศูนย์โควิดพร้อมกันนี้ยังได้กล่าวถึงกรณีที่ประเทศมาเลเซียใช้มาตรการปิดประเทศว่าไทยเองได้มีการคัดกรองคนไทยในมาเลเซียที่จะเดินทางกลับเข้าประเทศโดยให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเป็นผู้ดำเนินการและเป็นผู้ดำเนินการให้เข้าสู่ระบบคัดกรองแต่ปัญหาคือมีคนจำนวนมากโดยรัฐบาลก็พยายามทำอย่างเต็มที่แต่จะทำไปตามใจใครทั้งหมดไม่ได้ต้องเป็นไปตามมาตรการโดยเฉพาะด้านการแพทย์แต่ย้ำว่าหากถึงเวลาก็กล้าทำทุกอย่างพร้อมพูดติดตลกว่าหากถึงเวลานั้นจริงๆตนเองอาจจะไม่ได้มาเจอกับสื่อเพราะประเทศปิดเมืองไปแล้วน้ำอ้อยขอเขียนกลางผู้สื่อข่าว INN รายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะต่อกันที่สมคิดนะคะให้ภาคเอกชนผลิตหน้ากากผ้าแจกประชาชน10ล้านชิ้นค่ะพร้อมกับยืนยันสินค้ายังไม่ขาดแคลนขออย่ากักตุนค่ะนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวในการประชุมร่วมกับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะผู้ประกอบการรายใหญ่อาทิไทยเบเวอเรจสหพัฒน์ยูนิลิเวอร์ซีพีเครือเซ็นทรัลและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยค่ะหารือเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยระบุนะคะว่าได้ขอให้ทางภาคเอกชนช่วยกันผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้าเพื่อนำมาแจกให้กับประชาชนฟรีจำนวน10ล้านชิ้นภายในระยะเวลา2เดือนคาดว่าภายใน14วันจะเริ่มแจกหน้ากากรอบแรกได้จำนวนกว่า 2-3 แสนชิ้นค่ะนอกจากนี้นะคะได้ขอให้เร่งเพิ่มการผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อเป็นการลดความตื่นตระหนกของประชาชนและให้มีใช้อย่างเพียงพอค่ะในส่วนของสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะทางผู้ประกอบการยืนยันค่ะว่าขณะนี้ไทยมีสินค้าเพียงพอและจะไม่มีทางขาดแคลนอย่างแน่นอนขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกและออกมากักตุนสินค้ามากจนเกินไปค่ะซึ่งหลังจากนี้นะคะจะขอความร่วมมือจากกระทรวงคมนาคมเพื่อให้การขนถ่ายสินค้าด้วยรถบรรทุกขนาดใหญ่สามารถขนส่งสินค้าได้ในเวลาที่มากขึ้นค่ะอย่างไรก็ตามนะคะจากข้อมูลของกระทรวงอุตสาหกรรมพบว่าไทยมีการผลิตข้าวสาร 18.72 ล้านตันต่อปีค่ะขณะที่ความต้องการใช้ในประเทศมีเพียง 11.5 ล้านตันด้านปลากระป๋องนะคะมีกำลังการผลิตมากถึง 22,679 ตันต่อเดือนบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมีกำลังการผลิต10ล้านซองต่อวันน้ำดื่มนะคะมีกำลังการผลิต444ล้านลิตรต่อเดือนทำให้มั่นใจได้ว่าสินค้าอุปโภคบริโภคมีเพียงพออย่างแน่นอนค่ะปิดท้ายกันที่มาริกานะคะแจงปมอัจฉริยะกล่าวหาเอี่ยวการส่งออกหน้ากากอนามัยค่ะเจ้าตัวยืนยันนะคะว่าไม่เป็นความจริงค่ะนางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ตอบโต้กรณีที่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์กล่าวหาโดยทำให้ประชาชนเข้าใจผิดว่าตนเองมีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งออกหน้ากากอนามัยโดยยืนยันนะคะว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องการส่งออกหรือกิจการใดของผู้ประกอบการและไม่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับกิจการหน้ากากอนามัยของบริษัทใดค่ะซึ่งในการทำหน้าที่ขออนุญาตส่งออกหน้ากากอนามัยนั้นจะมีคณะอนุกรรมการจากกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการหรือกกร.เป็นผู้พิจารณาซึ่งเป็นองค์คณะฝ่ายข้าราชการการเมืองไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะไปมีส่วนเกี่ยวข้องตามที่กล่าวหาโดยยืนยันนะคะว่าพร้อมให้ทุกฝ่ายตรวจสอบค่ะซึ่งในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ได้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงส่วนกระทรวงพาณิชย์หากจะมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบก็พร้อมให้ตรวจสอบด้วยค่ะและมองว่าเป็นการดิสเครดิตทางการเมืองหรือไม่นั้นนางมาริการะบุว่าไม่ทราบแต่ยืนยันว่าตนเองตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่โปร่งใสและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะไม่ยอมให้เกิดการทุจริตขึ้นอย่างแน่นอน
ยืนยันจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะซึ่งขณะนี้นะคะได้มอบอำนาจให้ทนายความดำเนินคดี2ข้อหาต่อนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์หรือที่อ้างว่าคือทนายอัจฉริยะเกี่ยวกับความผิดเรื่องหมิ่นประมาทและพรบ.คอมพิวเตอร์หรือความผิดตามกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องจนกว่าคดีจะถึงที่สุดค่ะและที่ตนไม่ได้ออกมาตอบโต้ตั้งแต่ต้นนะคะเนื่องจากนายอัจฉริยะไม่ได้ระบุชื่อใครแต่เพราะการพูดซ้ำหลายครั้งของนายอัจฉริยะรวบรวมแล้วได้มีการพาดพิงถึงที่ปรึกษารัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้หญิงระบุบุคลิกทำให้คนเชื่อได้ว่าเป็นนางมลิกาประกอบกับที่ปรึกษาซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งของกระทรวงนี้คือนางมลิกาดังนั้นจึงต้องดำเนินการทางคดีอาญาด้วยค่ะจบการเสนอข่าว 15:06 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN